สวัสดีค่ะพบกันอีกคลิปนะคะกับช่องปณิตาปะอ้อนออน่านอร์เวย์นะคะฝากเพื่อนๆ FC นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับปะอ้อนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะปะอ้อนจะพาไปเดินห้างนะคะปะอ้อนอยู่คนเดียวที่นอร์เวย์ช่วงนี้นะคะผู้หญิงอยู่คนเดียวที่นอร์เวย์คุณสาไปเที่ยวเมืองไทยนะคะป้าอ้อนใช้ชีวิตอยู่ยังไงนอร์เวย์คนเดียวนะคะอันนี้คือความสุขของผู้หญิงนะคะป้าอ้อนก็ต้องมาเดินห้างค่ะเพื่อนๆป้าอ้อนจะพาไปช้อปปิ้งเดินดูเสื้อผ้ารองเท้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะช่วงนี้ลดราคาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าอ้อนจะไปซื้อของฝากให้กับลูกๆหน่อยนะคะเดี๋ยวลูกมาเที่ยวนอร์เวย์นะคะไปดูกันนะคะว่าป้าอ้อนจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะในคลิปนี้นะคะคำเตือนนะคะไม่ใช่เป็นการที่ป้าอ้อนใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะเพียงแต่ป้าอ้อนอยู่คนเดียวไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปเดินช็อปประมาณนี้นะคะฝากชมสินค้าไปด้วยกันค่ะผู้หญิงชมสินค้าถึงไม่ได้ซื้อก็มีความสุขแล้วนะคะเพื่อนๆจริงไหมคะไปชมด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าป้าอ้อนไปช้อปปิ้งได้อะไรมาบ้างในถุงนี้นะคะเดี๋ยวป้าอ้อนจะมาเปิดให้ชมกันค่ะของในถุงนี้นะคะแอนแอนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าป้าอ้อนได้อะไรบ้างนะคะวันนี้เลยค่ะเป็นเสื้อลูกชายค่ะเข้ามาใส่ที่นอร์เวย์เพราะว่าเป็นอากาศหนาวนะคะได้หนึ่งตัว
ตัวที่2อันนี้น่าจะเป็นของแม่นะคะจากเท่าไหร่499เหลือ300ค่ะเป็นเหมือนเสื้อสูทของโฮเอ็มนะคะป้าอ้อนจะไว้ใส่ในงานสุดต้นไม้หรือว่างานวันชาติปีนี้นะคะส่วนตัวที่3นะก็เป็นของลูกชายอีกเช่นกันค่ะของโอเอ็มค่ะจาก299เหลือ150เหมือนลด 50% ค่ะอันนี้ก็เป็นของโอเอ็มอีกเช่นกันจาก499นะคะเหลือ300ค่ะเอาไปให้ลูกชายใส่นะคะลูกชายจะมาเที่ยวอันนี้ของโฮเอ็มอีกเช่นกันค่ะจาก399เหลือ150อีกเช่นกันค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะบินทั้งหมดได้เท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่จ่ายไป800ฝ่า800ฝักโคนนะคะตรงนี้เป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่8324ประมาณเกือบ 3,000 ก็จะประมาณนี้นะคะความสุขของผู้หญิงค่ะไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะคะแต่ซื้อให้ลูกค่ะเดี๋ยวลูกจะมาเที่ยวมันก็จะมีประโยชน์กับลูกนะคะเพราะว่าใส่สำหรับอากาศหนาวได้สบายค่ะเพื่อนๆยังไงก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ